แถมอีกคลิปนึงนะครับสำหรับใครที่หรือใดสตาร์ทรถยนต์ออกมาแล้วจะใส่กลับนะครับวิธีใส่กลับก็หรือออกมายังไงก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงฐานนะครับที่สมมติใครหรือออกมาเปลี่ยนใหม่มันก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะทุ่นนี้ก็ขัดให้มันเป็นทองแดงอย่างเงี้ยนะครับขัดให้เรียบร้อยสำหรับใครที่ทุ่นเหลือเยอะนะแต่ตัวนี้มันนานแล้วนะครับประกอบกลับให้ดูแล้วกันปุ๊บทำยังไงก็ได้ทำให้แปลงฐาน4อันนี้มันยุบเข้าไปพร้อมกันแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับจบแล้วไอ้ตัวนี้มันก็จะอยู่ที่เดิมของมันอะไม่มีล็อกไม่มีอะไรนะไอ้ตัวตูดแล้วก็ครอบเข้าไปนะครับปึ๊บขันน็อต2ตัวขันน็อตเพื่อยึดไอ้ฐานแปลงฐานเมื่อกี้ไม่ให้มันขยับ ก็ขันให้แน่นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบแน่นจนเกลียวหวานเลยมันก็แน่นไปนะตัวนี้นะครับใส่เข้าไปต้องให้รูน็อตข้างท้ายตรงนี้ตรงกับน็อตตรงนี้นะครับมันจะมีจุดของมันอยู่แล้วก็ใส่ตัวสายไฟตรงนี้เข้าไปนะครับปึ๊บใส่แหวนกันคายแล้วก็ตัวน็อตมันนะครับแล้วก็ขันเข้าไปให้แน่นจากนั้นนะครับใส่น็อตตัวนี้ถ้ามันมีแป้นผมถอดแป้นมันออกมันจะมีแป้นเดิมมันนะแป้นสำหรับยึดตัวชุดสายไฟมันนะใส่เข้าไปก่อนนะครับอันนี้ผมถอดไว้เป็นอะไรนะเพราะผมซื้อตัวใหม่มาใช้แล้วตัวนี้ก็มันยังพอใช้ได้อยู่ก็เก็บไว้ก่อนนะครับหรือถ้าใครไม่เสียดายก็ทิ้งไปได้เลยเป็นบล็อกเบอร์12เนี่ยขั้วต่อที่เราต้องถอดออกมาจะมี2จุดนะครับเห็นไหมน้องเนี่ยตัวนี้เป็นหางปลาเป็นแบนนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นน็อต2จุดนี้ต้องถอดออกมาจะมีชุดสายไฟอยู่ที่ห้องเครื่องนะครับถอดออกปุ๊บแล้วก็มันจะอยู่ลักษณะนี้อันนี้เป็น Honda City Type Z นะครับถอดน็อตตัวนี้ออกมาก่อนน็อตตัวนี้จะเห็นง่ายแต่จุดเนี้ยมาดูมันจะอยู่เยื้องกันนะมาถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะมันจะอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้มันจะทิ่มเข้าไปในห้องเครื่องเราจะเห็นน็อตตัวนี้ก่อนทีเนี้ยน็อตอีกตัวนึงมันจะอยู่เยื้องมาลักษณะนี้นะเราต้องสอดบล็อกเข้าไปตรงนี้ใต้เนี้ยซึ่งเราจะมองไม่เห็นเลยมุมมันจะปิดมิดแล้วก็เดาเอาว่าน็อตมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็คายน็อต2ตัวนี้ออกมาปุ๊บปลดสายไฟออกนะครับแล้วก็ยกออกมาทั้งเบ้าได้เลยถอดออกมาเซอร์วิสได้นะครับก็จบแล้วนะครับไดสตาร์ทมีแค่นี้เองไม่ได้ยุ่งยากนะครับซื้อเปลี่ยนผมซื้อยกลูกอย่างนี้มาเลยนะ 1,900 บาทนะครับก็คลิปนี้ไปแล้วครับอัดเองโพสต์เองเหมือนเดิมสวัสดีครับ